จอง Airbnb แล้วมีปัญหาจะร้องเรียนได้ยังไงสวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์ Airbnb ห้องพักส่วนเนี่ยดีเรียกได้ว่าเกิน90%ก็ว่าได้แต่ก็อาจจะมีความคลุกคลักนิดนึงหลายที่ก็จะแบบว่าตอบช้าบ้างไม่ตอบบ้างเข้าไปพักจริงแล้วเกิดมีปัญหาอย่างที่พวกเราเคยเจอในซีซั่น2เนี่ยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยซึ่งถ้าเราไปอยู่โรงแรมก็มีโอกาสจะเจอที่ที่มีปัญหาได้เช่นเดียวกันและทีนี้เวลาเราร้องเรียนเนี่ย เราจะติดต่อ,อยังไงล่ะหรือว่าไปพักจริงแล้วมีปัญหาอะไรเราแจ้งที่ช่องทางนี้ได้เลยไปดูกันเลยครับจอง Airbnb แล้วมีปัญหาเราจะร้องเรียน Airbnb ได้อย่างไรจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่ามีปัญหาไม่พอใจอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรก็คือเราจะต้องร้องเรียน Airbnb เพื่อให้มาเป็นตัวกลางที่จะช่วยเราแล้วเราจะร้องเรียน Airbnb ได้ยังไงอันนี้คือหน้าแรกของ Airbnb นะ เขาก็ไม่ได้มีเมนูอะไรให้ติดต่อ Airbnb โดยตรงแต่ก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยสมัคร Airbnb มาก่อนเรามีเครดิตส่วนลดให้นะสมัครผ่านลิงก์ของเราอยู่ด้านใต้วิดีโอนี้นะเพื่อนๆก็จะได้เครดิตส่วนลดของ Airbnb ไปใช้ฟรีเลยกลับมาต่อนะนี่เราเข้ามาที่หน้าแรกของ Airbnb นะให้เราดูที่เมนูทางด้านบนคําว่าข้อความนะคือจริงๆมันได้หลายจุดแหละแต่ว่าช่องนี้น่าจะเร็วที่สุดเสร็จแล้วก็คลิกดูทั้งหมด ก็จะออกมาเป็นหน้านี้จองห้องไปแล้วพอใกล้วันเดินทางปุ๊บ7วัน10วัน3 4วันก็แล้วแต่เนี่ยก่อนเพื่อนๆจะเดินทางเนี่ยก็จะต้องมีการไปถามเจ้าของห้องหรือว่าโฮสอยู่แล้วแหละว่าเราจะได้กุญแจได้ยังไงหรือเราจะเดินทางเข้าไปที่พักคุณได้อย่างไรแล้วปรากฏว่าเขาก็ตอบช้าหรือเขาไม่ยอมตอบอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาดูที่หน้าข้อความแบบเนี้ยดูตรงนี้คือรูปของโฮสนะเจ้านี้เขาเป็นเหมือนเป็นบริษัทหรือย,อยังไงนี่แหละแต่จริง,รงมันควรจะเป็นลายบุคคลนะแล้วก็กดตรงลายงานเนี่ยกดนะ แล้วเขาก็จะถามว่าปัญหาของคุณคืออะไรของเราเป็นกรณีตอบช้าทีนั้นก็ต้องเลือกอย่างอื่นแล้วก็ถัดไปแล้วก็เลือกไปเลยติดต่อ Airbnb คุณมีปัญหาเรื่องอะไรของเราก็เป็นกรณีตอบช้าก็เลือกเรื่องอื่นๆไปคืออย่าไปเลือกอันอื่นนะเพราะว่าเราต้องการที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนี่ไงมันก็ขึ้นมาแล้ว ส่งข้อความถึงเราคือจะส่งข้อความไปให้เขาให้เขาตอบเป็นข้อความหรือว่าจะให้เขาโทรหาลองให้โทรหาดูนะเลือกปุ๊บนี่ไงก็คือเขาก็จะให้กรอกเบอร์โทรของเรานี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาโทรกลับมาแต่แน่นอนว่าต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะอีกช่องทางหนึ่งก็คือน่าจะดีกว่านะก็คือส่งข้อความก็คือกดเลือกไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่ามีปัญหาอะไรตอบช้าไม่ยอมตอบสรุปก็คือว่าเข้ามาที่ตรงข้อความหรือตรงไหนก็ได้อะที่มันเป็นชื่อของเจ้าของอะ เป็นหน้าอื่นก็ได้ที่มีชื่อของเจ้าของอะ่ะมันจะมีคําว่ารายงานเจ้าของที่พักรลยนี้หรืออะไรประมาณเนี้นะก็กดรายงานไปเลยจบไม่ต้องไปหาที่ไหนคือเขาไม่มีเมนูโดยตรงให้ไงมากรณีตัวอย่างจริงกันเลยสัก3-4วันก่อนเดินทางอะ่ะเราก็คอนเฟิร์มกับเจ้าของที่พักไปว่าเออแล้วเ,เราจะได้กุญแจได้อย่างไรเราจะต้องเจอเขาไหมเขาก็ตอบช้าก็คือถามไปปุ๊บก็หลายวันเลยกว่าเขาจะตอบใช่ไหมทีนี้พอ ใกล้วันเดินทางปุ๊บอีกแค่2วันก่อนเดินทางเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะให้ล็อกบ็อกโค้ดเป็นรหัสไว้เปิดตู้คุณจะได้กุญแจจากตู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือวันก่อนเขาบอกแบบนี้ผลปรากฏว่า2วันก่อนเดินทางแล้วก็ถามเขาอีกกว่า your lockbox code คืออะไรไม่ยอมบอกสักทีเขาก็ยังไม่ตอบ ตั้งนานแล้วเขาก็ยังไม่ตอบเราก็ร้อนใจก็กระทุ้งเข้าไปอีกเขาก็ยังไม่ตอบกล้าจะเดินทางเต็มที่แลวเราก็เลยรายงาน Airbnb ไปแจ้ง Airbnb ไปแล้วก็จะมีฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Airbnb เนี่ยเขาติดต่อมาทางเมสเซจถ้ากรณีฉุกเฉินนะก็ให้เบอร์ที่นั่นอะ่ะคือตอนที่เราอยู่ที่นั่นไปแล้วอะ่ะเราสามารถให้เบอร์ของที่ต่างประเทศไปที่เราอยู่ที่นั่นอะ่ะเสร็จแล้วก็ให้เขาโทรมาก็ได้สรุปว่าเจ้าหน้าที่ของ a อ r b n b เนีเนี่ยเขาก็ ประสานงานให้ทุกอย่างก็เคลียร์ไปได้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเราก็มีช่องทางการรายงานง่ายๆนะก้อนนี้คือที่เรานํามาฝากกันถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าดูแล้วชอบวิดีโอของเราก็สามารถกดไลค์ Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมนะครับว่าเรามีเครดิต Airbnb นะครับดูที่ลิงก์ด้านใต้วิดีโอเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากครับ